ักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในต้มชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก่เจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู้ตนชู้องค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเกล้าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์โปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 106.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารโดยทีมงานคุณภาพของดร.จิรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีน้องแอมปัจจริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำช่างเทคนิคน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะร่วมโดยช่วยกันในการทำงานขับเคลื่อนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและงานวิชาการของทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นไปโดยความเรียบร้อยราบรื่นทุกวันขอบคุณทีมงานจิตอาสาทุกท่านทุกคนเนอขอให้ท่านทั้งหลายมีได้บุญได้กุศลอยู่ดีมีสุขตลอดถึง
ขอธรรมะสวัสดีสวัสดีครับศรัทธาเท่าแก่อีปออีแม่ทั้งหลายที่เป็นแฟนรายการที่ตามรับฟังรายการอยู่ตลอดทุกค่ำทุกเช้าของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์พบปะกันวันนี้เดือน12เหนือแฮม14ค่ำพร่ำว่าเป็นวันศุกร์ดียิ่งแล้วตรงกับวันที่13ใส่ผ่องแผ้วเดือนตุลาศักราชพระพุทธาได้2566พระวสาวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระชนกาธิเบศรอดุลยเดชมหาราชปอดหลวงของปวงชนชาวไทยสถาญาติโยมทั้งหลายหลายท่านหลายคนคงจะสร้างบุญสร้างกุศลถวายทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมหรือว่าทำงานจิตอาสาต่างเพื่อจะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเนาะเอาก่อนที่จะอุจจาสารธรรมต่างๆก็จะปาสัทธาไหวพระสวดมนต์เสียก่อนแล้วก็จะได้อู้กันเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสการเณนาพุทธังอาภิปูชยามิอิมินาสการเณนาธัมมังอาภิปูชยามิอิมินาสการเณนาสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสถาเท
เทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคะลาเอสาภาคาวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันเนอสัทธาทั้งหลายกราบหนึ่งพุทโธพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิอ้าวศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไหวพระสวดมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ้าวลำดับต่อไปก็จะได้อุจาสนทนาธรรมการสนทนาเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเนาะในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่ศรัทธาญาติโยมได้ติดตามข่าวสารต่างๆก็คงจะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็คือสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งมีการลบราฆ่าฟันกันทำให้ประชาชนพลเมืองตึงเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจของตึงสองฝ่ายได้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนนักจำนวนหลายสถิติที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นเรื่องของคนเสียชีวิตนั้นศรัทธาญาติโยมตอนนี้เป็นหลัก 4-5 พันขึ้นไปแล้วนะโอ้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายแรงงานไทยที่ไปอยู่ในประเทศอิสราเอลนั้นจากสถิติของกระทรวงแรงงานณเดือนกันยา2566ระบุว่ามีจำนวนแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลรวมกันแล้วมี 25,887 คนเป็นประชาย 25,237 คน 97% เป็นประชาแล้วมีผู้หญิงอยู่650คนเท่ากับ 2.5% อันนี้คือเรื่องราวของแรงงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งขณะนี้น้องศรัทธาญาติโยมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ในประเทศอิสราเอลปรากฏว่ามีแรงงานของคนไทยเฮานี่นะเสียชีวิตไปแล้ว21คนส่วนที่ถูกจับเป็นตัวประกันแฮมส่วนหนึ่งเนาะก็บอกว่าทางรัฐบาลของประเทศอิสราเอลจะแก้ไขปัญหานี้หรือว่าจะเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างใดพ่อก็มีความวิตกกังวลว่าฝ่ายตรงข้ามหรือของฝ่ายที่เป็นผู้สงครามกับประเทศอิสราเอลอยู่ในขณะนี้อาจจะทำร้ายหรือว่าได้คือเขาบอกไว้เนาะว่าถ้าอิสราเอลโจมตีโดยบ่ได้บอกเฮ้อเขาก่อนเนี่ยเขาก็จะสังหาร
ผู้ที่เป็นตัวประกันนี้โดยบอกอิสราเอลก่อนเหมือนกันศรัทธาญาติโยมฟังเรื่องราวของสงครามแล้วก็มาวิตกกังวลโดยเปิ้ลนะในฐานะที่เฮาเป็นคนละโลกเนาะร่วมกันในโลกใบนี้ศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่จะไปคืดว่าโอ้เรื่องราวมันเกิดต่างประเทศอยู่ตะวันออกกลางพุ่นบักเกียวอย่างกับคนไทยเฮาลุบักเกียวกับเฮาลุนี่นะลองคิดพอเนาะถ้าหนึ่งในนั้นเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องของเฮาที่ไปอยู่ในประเทศแดนไก่ตั้งโอ๊กตั้งใจไปทำการทำงานเพื่อความสุขของคนที่บ้านเพื่อป่อเพื่อแม่เพื่อปี่เพื่อน้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อครอบครัวของเขาหลายคนฮะชาวเอ็ดคนนะสถาเอาชีวิตไปสังเวยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเปิ้นชาวเอ็ดคนบ่ใจซะหน่อยนะสถา1ชีวิตมีคุณค่า1คนนี้ต้องดูแลคนในครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นแรงได้ใดของครอบครัวแต่ไปเสียชีวิตอยู่ในต่างประเทศต่างแดนน่าเศร้าโศกเสียใจกับครอบครัวอินดูคนในครอบครัวของเปิ้นที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นเสาหลักของครอบครัวไปถึงชาวเอ็ดคนแล้วแหมชาวกว่าคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั้นก็บ่ฮู้ว่าจะมีชะตาชีวิตเป็นอย่างไรไปมาก็คงจะถูกเปิ้นจะไปยับไปขังไปทำร้ายไปบุกไปตีหรือว่าเปล่าเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นอย่างไปแล้วเขาก็บอกก็ได้แต่ส่งจิตส่งใจไปเนาะไปขอคือเปิ้ลได้ปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยครับมาบ้านมาจองขณะนี้ทางรัฐบาลของประเทศไทยเฮาและก็ทางประเทศอิสราเอลก็ประสานกันช่วยเหลือคนงานไทยที่มีความประสงค์จะกลับบ้านช่วยเหลือคนงานไทยที่จะกลับบ้านมีตอนนี้มีที่เปิ้ลนำออกจากพื้นที่ของสงครามกลับมาได้นั้นส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าที่ยังออกจากพื้นที่มาได้ก็ส่วนหนึ่งแสดงความประสงค์จะกลับบ้านกลับเมืองจำนวนอยู่20,000กว่าคนแล้วสถานส่วนที่ยังจะอยู่ที่ฮั่นอยู่นี้มีบักกี่ร้อยคนที่ว่าจะรอดูสถานการณ์ไปก่อนหรือว่าบางทีเปิ้นอาจจะอยู่ในจุดที่บ่ใจเป็นใจกลางของสงครามเนาะสงครามเกิดที่ตรงปลายแดนชายแดนเขตติดต่อกันสนวนกาซากับอันอิสราเอลนี่นะสถานมันแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่กสิกรรมเกษตรกรรมซึ่งคนไทยเฮาส่วนใหญ่ไปทำงานบริเวณนั้นเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บที่บอกว่าบัตตันวิ่งใช่ไหมบัตตันวิ่งเลยป๊อปแป๊บเดียว 2-3 วินาทีลูกปืนมาถึงแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยในต่างแดนในอิสราเอลได้เผชิญปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันเด้อขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียทุกคนถึงสาวเอ็ดคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนบ้านเฮานะจะทางคนตั้งเหนือของเฮาไปนักเนอะตะวันก่อนก็มีตั้งผู้สื่อข่าวน้องหนุ่มสุ่มซองที่ทำงานด้วยกันเนาะได้ไปสัมภาษณ์ติดตามข่าวการเสียชีวิตของโยมน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเมืองเถินเนี่ยเปิ่นก็ไปกันไปทำข่าวไปโอ้พ่อแม่ก็ยังทำใจบ่ได้ทั้งครอบครัวของเปิ้นแล้วก็บางคนนี่ก็ถูกจับถูกยับเป็นตัวประกันอยู่ปุ้นชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ยังบ่ฮู้กำเถื่ออันนี้ก็ขอส่งกำลังใจเนาะในนามของรายการสารธรรมยามค่ำส่งกำลังใจไปให้ศรัทธาเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายผู้ปกครองของลูกหลานของครอบครัวที่ไปทำงานอยู่ประเทศอิสราเอลได้เจอภัยสงครามอยู่ในขณะนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อเกิดสงครามขึ้นครั้งคราวใดประชาชนพลโลกพลเมืองของเราต้องสังเวยชีวิตในสงครามนี้มากนักหนาแต่ละครั้งแต่ละคราเนี่ยสงครามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ได้คร่าชีวิตคนไปนักหนาแล้วศรัทธา
สงคราม30ปีนะ30ปีที่เกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันปีคริสตศักราช1618ถึง1648เป็นสงครามระหว่างศาสนาในครั้งนี้ก็เหมือนกันนะสงครามระหว่างศาสนาจากความเชื่อแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอายังต่างๆเรื่องของพรมแดนด้วยเกิดสงครามที่อิสราเอลแต่สงครามเมื่อเบิ่นมาแล้วเนี่ยถึงนี้มีติดต่อยาวนานกันถึง30ปีเป็นสงครามเกี่ยวกับศาสนาเกิดที่ประเทศเยอรมันมีคนตายถึง8ล้านคนนะท่านจากสงคราม30ปีในครั้งนั้นต่อมาอันดับ9เป็นสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศจีนติดจีนคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋นติดต่อสู้ข้ามหันฆ่าฟันกันคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋นหรือว่าเสรีนิยมนี่ที่สู้กันเป็นสงครามกลางเมืองมีคนสังเวยชีวิตไป9ล้านคนสไตล์ปล่อยอิเมตตั้งหลายแล้วก็อันดับที่8เป็นสงครามกลางเมืองที่ประเทศรัสเซียระหว่างกองทัพแดงและก็กองทัพขาวกองทัพแดงกองทัพขาวอันหนึ่งก็สมมุติตัวเป็นกองทัพแดงอันหนึ่งก็สมมุติตัวเป็นกองทัพขาวตั้งแต่ปี1917ถึง1922 17ถึง22 17 18 19 21 22 5ปีใช่ไหมมีคนตายไป9ล้านเป็นสงครามกลางเมืองเหมือนกันสร้างความสูญเสียให้ประเทศรัสเซียในตอนนั้นต่อมาเป็นโครงการอันดับที่7เนี่ยชาวฮั่นกับชาวฮุยมุสลิมจีนกับอันชาวฮั่นนะชาวฮั่นกับชาวฮุยชาวฮุยนี่เป็นมุสลิมใช่ไหมเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเรื่องจากว่าชาวฮุยนี่ขายไม่ไผ่ให้ชาวฮั่นถูกเอารัดเอาเปรียบก็เลยกลายเป็นชนวนได้เกิดความบาดหมางกันแล้วก็ต่อจากนั้นก็ได้ฆ่ากันเป็นสงครามนี่ชาวฮุยนี่2ล้านคนได้สังเวยชีวิตในช่วงเวลา15ปีปี1862ถึง1877 15ปีของการสู้รบปรบมือกันสถานได้เสียชีวิตกันทั้งหมดเนี่ย12ล้านถึง20ล้านคนดูเป็นลักล้านนะสถานลักร้อยนี่ยังบอกอู้ถึงนี่เป็นลักล้านโอ้คนเฮาเสียชีวิตจากสงครามความขัดแย้งข้างอันดับที่6เป็นสงครามโลกครั้งที่1เกิดเมื่อ1914ถึง1918มีการรอบปวงพระชนรัชทายาทรัฐาพระชนของอัตดยุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์อินาจักรวรรดิออสเตรเลียและฮังการีก็มีการพบกันระหว่างไตรภาคีกับไตรพันธมิตรไตรก็3นะ3นะไตรภาคีกับไตรพันธมิตรขั้นตอนนั้นมีคนเสียชีวิตไปถึง20ล้านคนโอ้ข้างละ20ล้าน30ล้านคนตายเพราะสงครามแล้วก็อันดับที่5เป็นกบฏไทผิงเทียนกัวนะเทียนกัวนี่ประเทศจีน1850ถึง1864 50ถึง64สถานุ50 64 14ปีของการสงครามในครั้งนั้นคนก็ตายกันไป20ล้านนี่ในประเทศจีนแล้วอันดับที่4ของสงครามนะปี1618ถึง1683 65ปีของสงครามครั้งนั้นของราชวงศ์ชิงกับราชวงศ์หมิงพบกันมีคนตายไป25ล้าน25ล้านคนสถานบทสรุปของสงครามก็คือราชวงศ์แมนจูนะราชวงศ์ชิงเนี่ยชนะศึกในครั้งนั้นแต่สังเวยชีวิตคนไปถึง25ล้านคนต่อมาเป็นสงครามโลกครั้งที่2จีนกับญี่ปุ่นที่สะพานมาโคโปโลเนี่ยมีคนตายไปถึง29ล้านคนซะทั้ง20ล้านขยับมาเป็น29ล้านดูแล้วต่อมาเป็นกบฏอันลู่ซานนะอันนี้ตั้งแต่ปี7ปี1
คริสตศักราช755-763ในสมัยราชวงศ์ถัง8ปีของการสงครามมีคนตายไป36 ล้านคนต่อ36 ล้านจาก20 ล้านเป็น36 ล้านต่อมาที่คนตายนักที่สุดก็คือสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างเยอรมันกับโปแลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็พวกเสรีนิยมกับอันฝั่งของฮิตเลอร์นี่สถานที่พบกันเยอรมันโปแลนด์และฮิตเลอร์นะพบกันนั้นตั้งแต่ปี1939ถึง1945มีคนเสียชีวิตไปนี่ทั้งหมดนะสถาน95 ล้านคนถึงทหารอันนี้95ล้านคนนี่นักกว่าคนในประเทศไทยของเรานะโยมญาติโยมทั้งหลายอันเนี้ยคือการเสียชีวิตจากสงครามบัดเดี๋ยวนี้สงครามที่เกิดขึ้นจากปฏิในประเทศอิสราเอลก็ภาวนาว่าจะไปลุกลามใหญ่โตเพื่อเป็นสงครามโลกถ้าเป็นสงครามโลกนี่บัดนี้โลกเขาจะดับศูนย์ไปเลยเพราะไอ้อย่างสถาบัดเดี๋ยวนี้อาวุธที่ใช้ห้ำหันกันนี่บอกว่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพปรมาณูก็ยังมีอยู่นะสถาถ้ามายิงถล่มกันนี่โอ้คนจะตายไปแห่งสักเท่าใดอย่างนะปัจจุบันนี้ตีระหว่าง2ประเทศตียิงกันแล้วบัดเดียวกลายเป็นว่าหลายๆประเทศนะเข้ามาร่วมรบด้วยเนี่ยก็กลายเป็นสงครามระหว่าง2ฝ่ายระหว่างของ2ฝ่ายตะวันออกกลางกับทางยุโรปก็บ่แน่ว่ามันจะลุกลามไปที่ไหนตั้งใดพ่อนะอนาคตเพราะบัดเดี๋ยวนี้นั่งอยู่ในห้องสถากดปุ่มกรรมเนี่ยขี่ปนาวุธวิ่งข้ามท้องฟ้าข้ามน้ำข้ามทะเลสามารถไปตกประเทศไหนก็ได้ยิงไปประเทศใดก็ได้ดีบัดนี้อาจจะก่อให้เป็นสงครามระดับใหญ่ขึ้นมาอันนี้คือเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอาจจะบ่เกี่ยวข้องกับเฮาว่ามันอยู่ไกลนะจ๊ะนะอาจจะปลอดภัยอยู่แต่ตอนนี้ที่มันบ่ปลอดภัยก็คือแรงงานลูกหลานญาติพี่น้องของเฮาที่ไปอยู่ในประเทศคู่สงครามนั้นอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่เพิ่นไปทำงานได้รับผลกระทบมาถึงครอบครัวมาถึงคนไทยของเฮามีความเป็นห่วงกังวลก็คงจะมีอย่างเดียวที่จะส่งไปคือก็คือกำลังใจน้องไหวพระสวดมนต์อธิษฐานช่วยกันเนอะขอคือคนไทยของเราขอให้ลูกให้หลานของเราติดตั้งอกตั้งใจไปทำการทำงานเนี่ยมาต้องการจะไปพบไปปะสงครามแต่ว่าไปพบไปปะกับสงครามขอคุณพระคุณเจ้าคุณพระรัตนตรัยคุณศีลคุณธรรมคุณงามความดีทั้งหลายทำให้เขาเหล่านั้นปราศจากของเขาเท่านั้นปลอดภัยเดินกลับเดินทางกลับมาโดยความปลอดภัยจิมเตอร์เนาะก็เป็นกำลังใจให้ถึงญาติพี่น้องทุกคนสัทธาเมื่อเขาอู้กันถึงเรื่องการลบราฆ่าฟันกันนี้ก็คงจะปฏิเสธไปได้ว่ามันเป็นเรื่องของคนที่บ่ค่อยมีศีลมีธรรมกันในยุคปัจจุบันนี้คนเปิ่นหลงวัตถุกันไปนักท่านอาจารย์พุทธทาสได้อูมามื้นแล้วสถาว่ายุคของวัตถุนิยมเนี่ยคนจะฆ่ากันเหมือนพักเหมือนปลาถ้าขัดแย้งกันทางเรื่องเศรษฐกิจก็จะฆ่ากันเพื่อจะแย่งชิงในเรื่องของความได้เปรียบในเศรษฐกิจคนเฮาต่อไปตั้งนานที่จะฆ่ากันเป็นพักเป็นปลาอย่างบัดเดี๋ยวนี้สถาลองพอถ้าฆ่ากันเป็นพักเป็นปลากำใจระเบิดติดทิ้งใส่กันบอมใส่กันนี่ตุ้มเดียวนี่ตายเป็นร้อยเป็นพันขณะนี้ก็ยังบ่มีภัยฝ่ายใดจะยอมแพ้ยอมก้านกันยังยิงระเบิดใส่กันยังเกิดความสูญเสียอยู่ขณะนี้เพื่อจะช่วงชิงความได้เปรียบอะไรอย่างต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นการก่อเวรซึ่งกันและกันสถาจะเขาจะเขาบอกหัวเริ่มต้นของสงครามนี่เกิดจากอะไรอย่างแต่ที่แน่ๆก็คือเกิดจากการความบอกพอใจความแค้นจากการที่มีเวรมีกรรมต่อกันผูกเวรต่อกันรังแกกันคนที่ถูกรังแกก็โกรธก็เกลียดหาทางหาโอกาสโต้ตอบ
แต่ว่าในหลักการของพุทธศาสนาของเฮาบอกว่าเวรย่อมระงับโดยการบ่จองเวรการจองเวรการห้ำหั่นการต่อสู้กันตาต่อตาฟันต่อฟันถึงจะเป็นการต่อสู้กันสักคนที่มีอำนาจบาดใหญ่เอาง่ายๆว่าคนติดตัวใหญ่กับคนตัวน้อยเนี่ยนะสถาบ่ใจว่าคนตัวใหญ่จะชนะเสมอไปบัดนี้บัดนี้คนตัวน้อยเนี่ยถ้ามีหลายๆคนช่วยกันก็อาจจะชนะคนตัวใหญ่ได้เหมือนกันแต่การชนะอย่างก็แล้วแต่การชนะโดยการใช้กำลังโดยอาวุธโดยกำลังโดยการอย่างต่างๆเหล่านี้พระพุทธองค์บ่ทรงสรรเสริญและทรงบอกว่าเวรย่อมระงับโดยการบ่จองเวรถ้าจองเวรถ้าต่อสู้ห้ำหั่นฆ่าฟันกันหรือว่าเอารัดเอาเปรียบกันโดยประการใดก็ตามเป็นการก่อเวรซึ่งกันและกันต่อไปติ๊กๆอย่างเรื่องนี้สถานจะจบอย่างไรก็แล้วแต่ประเทศใดจะชนะก็เกิดความเสียหายตึงสองฝ่ายเสียหายตึงชีวิตตึงทรัพย์สินประเดี๋ยวนี้ที่น่าเป็นห่วงตั้งองค์การยูเนสโกก็ดีองค์การอนามัยโลกก็ดีเป็นห่วงชีวิตเด็กสตรีและคนแก่คนเฒ่าคนละเรือนที่บ่มีส่วนหู้ส่วนหันบ่สามารถจะลบหนีไปได้ถูกทำร้ายอยู่ในประเทศกู้สงครามนะมีเด็กและสตรีเป็นลักล้านสถานที่ต้องการความช่วยเหลือบัดเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าข้าวน้ำอาหารอย่างต่างๆก็ขาดแคลนในประเทศกู้สงครามนะโดยประเทศที่น้อยๆปีที่เสียเปรียบอยู่ในคณะนี้ก็คือประเทศที่เริ่มต้นก่อนนะยิงปืนก่อนนะสุดท้ายแฮมไฟถึงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าก็ทันลมจัดการทันลมเข้ามาบัดเดี๋ยวตัดน้ำตัดไฟตัดน้ำสาธารณูปโภคต่างๆนี่ประเทศนั้นลำบากละอ่อนก็ดีสตรีก็ดีขาดนมขาดน้ำขาดอาหารจะเกิดอะไรอย่างขึ้นสถาญาติโยมก็เหมือนมาต่างกับการตายทั้งเป็นเหมือนกันตายแบบอดแบบอยากเพราะอาหารมันขาดแคลนนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเพราะเป็นเปิ่นบอกว่าเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันนะสำหรับเวรเปิ่นบอกว่าเวรคือความเป็นศัตรูกันของคนของบุคคลสองคนหรือว่าสองฝ่ายเพราะฝ่ายหนึ่งก่อกรรมความเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ได้รับความเสียหายนั้นก็ฟูกใจเจ็บและคิดจะแก้แค้นตอบแทนเวรจึงประกอบด้วยบุคคลสองคนหรือสองฝ่ายคือผู้ก่อความเสียหายผู้รับความเสียหายบุคคลทั้งสองฝ่ายนี้ผูกใจหักผูกใจเจ็บแค้นกันก็จะบังเกิดความเป็นศัตรูกันขึ้นมาอันเนี้ยความเป็นศัตรูกันเนี้ยคนเรียกว่าเวรสถาเวรคือความเวรเกิดจากความผูกใจเจ็บแค้นของบุคคลทั้งสองฝ่ายคือผู้รับความเสียหายถ้าบุคคลทั้งสองบ่ฟูกใจเจ็บก็บ่เกิดเป็นเวรการเกิดเวรเพราะบุคคลทั้งสองที่สองเป็นสำคัญเมื่อใครมาทำความหลวงเกินเล็กๆน้อยๆต่อเฮาบ่ผูกอาฆาตเขาและเฮาก็บ่ต้องเกิดเป็นศัตรูต่อกันคือบ่เกิดเป็นผู้เวรกันนั่นเองเหมือนอย่างเฮาตบมือข้างเดียวนี้สถานย่อมบ่เกิดเป็นเสียงดังฉันนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้เนาะตบมือสองข้างแล้วนะถึงสองฝ่ายต่างคนต่างตบมือใส่กันตบมือในเสียงมันดังขึ้นมาเกิดความโกลาหลเกิดการสูญเสียอยู่ในคณะนี้เพราะเป็นศัตรูต่อกันบ่ได้มองกันด้วยความเมตตามองกันว่าเป็นศัตรูตอนนี้คนที่มองกันด้วยความเป็นศัตรูนี้ก็ห้ำหันกันจะเอาชนะกันคนที่สูญเสียสถาถ้าหากหลอดไปได้โอกาสตั้งนาก็จะก่อเวรนะจะก่อเวรกันไปบ่มีจบบ่มีสิ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมนะเป็นวิบากกรรมของคนที่เปิดเกิดในดินแดนแห่งนั้นดินแดนแห่งนั้นมีถึง3ศาสนาแต่บ่เกี่ยวกับศาสนาพูดของเฮาเด้อแต่ถ้าหมู่ศาสนามีหลายบอกอู้ถึงศาสนาเปิ่นกันแล้วกันเนาะ
แต่ละคนก็เริ่มต้นจากความเชื่อเรื่องศาสนาเรื่องดินแดนศักดิ์สิทธิ์บอกว่าที่นั้นเป็นดินแดนของตัวเก่าอะไรอย่างต่างๆนี่ต่อมาคนนั้นคนนี้มาบุกรุกนะความจริงเปิดก็ต่อสู้ห้ำหั่นกันมาหลายครั้งหลายคาหลายรอบแล้วสงบศึกหลายรอบแล้วที่ผ่านมาก็สูญเสียกันไปนักแล้วเที่ยวนี้ก็อาจจะสูญเสียแหมนักหนาอยู่เนาะก็แปลงใจหากันเนาะจะทายาทโยมเขาฟังเรื่องราวหมู่นี้ก็ต้องเอามาเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันว่าเฮาเกิดมาในประเทศนี้บ้านเมืองนี้มีความสงบสุขอย่างอีบ่มีภาวะสงครามอย่างแต่ประเทศเพิ่นนี้มีภาวะสงครามก็ส่งจิตส่งใจไปเป็นกำลังใจให้เพิ่นภาวนาเฮ้อสงครามนี้ยุติกันลงเร็วๆขอเฮ้อคนที่เป็นกลางมาไกลเกลี่ยมาแก้ไขปัญหาบ่ต้องสูญสิ้นกันไปหนักกว่านี้แห่งแล้วขอเฮ้อมันสงบลงไปความเสียหายมันเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนทุกคนมีคุณค่าของตัวเองศรัทธาญาติโยมคนที่เปิ่นบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวฮู้อีโนอีเนอยู่ในบ้านในเมืองนั้นอย่างหมู่เฮานี่ค่ะอยู่ในบ้านในเมืองของเฮานี่เฮาบ่ได้เครียดแค้นกับไผเฮาบ่ได้ไปรังแกไผเฮาทํามาหากินอยู่ดีๆแต่ว่าสุดท้ายมาเนี่ยถูกผู้นําก็ดีอะหยังก็ดีนี่มาทําสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทําให้เฮาเดือดร้อนประเทศเฮาบ่มีก็ขอให้มันบ่มีอย่างเอี้ยเนาะบ่ก็เกิดเรื่องอะหยังรุนแรงเหมือนประเทศบ้านเมืองของประเทศอื่นอันบ้านเมืองเฮาเป็นเมืองพุทธการสร้างคุณงามความดีการนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงบอกว่าความเมตตานี้จะค้ำจุนโลกความเมตตาความกรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยศรัทธาญาติโยมจะเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกเมื่อใดที่เฮาบ่มีความเมตตาบ่มีความกรุณาต่อกันเมื่อนั้นเนาะโลกนี้ก็จะอยู่ยากสุดท้ายไฟบรรลัยการอย่างที่หันอยู่บัดเดียวนี้มันก็จะแผดเผาคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกสุดท้ายโลกของเฮาจะก็จะอยู่บ่ได้กันโลกนี้มันแคบสถานบัดเดียวนี้อย่างที่ว่านี่นะข่าวๆที่เกิดขึ้นประเทศอิสราเอลพุ่นเฮาก็ฮู้การไผโดยเฉพาะคนที่มีสื่อเทคโนโลยีทางโทรศัพท์กะอะหยังกะต่างๆนี่เฮาก็จะได้หัดเนาะในสภาพของเปื่อนมนุษย์ในเดือดร้อนเขาก็เอาเรื่องนี้มาสะท้อนก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่สวดมนต์ไหว้พระก็ดีทำคุณงามความดีอย่างต่างๆก็ดีแผ่บุญแผ่กุศลนี่พลังจิตนี่สำคัญเนาะศรัทธาแผ่บุญแผ่กุศลไปให้เปิ่นจะไปขึ้นว่าโอ้บ่เกี่ยวกับเฮาแผ่ไปมันจะไปถึงหยังนะแผ่ไปเถอะศรัทธาถึงบ่ถึงนี้ขอให้เฮาได้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหันความขัดแย้งเกิดขึ้นอาจจะไปดีโกรธดีเกลียดถึง2ฝ่ายนั้นบ่ต้องไปโทษไผถ้าเฮาไปโทษคนนั้นโทษฝ่ายนั้นโทษฝ่ายนี้สุดท้ายก็จะเข้าข้างฝ่ายนู้นทุกเข้าข้างฝ่ายนี้นี้บัดนี้ก็จะมีความโกรธความเกลียดความแค้นขึ้นมาก็กลายเป็นไปผูกเวรโดยเปิ่นโดยใช่เหตุเนาะต้องทำใจให้เป็นกลางทำใจไว้ยากได้คือสงครามนี้มันสงบจบลงโดยเร็วที่สุดเป็นห่วงชีวิตและทรัพย์สินของคนที่บริสุทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในระหว่างสงครามที่เกิดขึ้นนั้นเฮาเป็นชาวพุทธนะชาวพุทธที่สร้างสมบุญญาบารมีการสร้างคุณงามความดีที่เฮาทำกันนี้ก็เป็นเคราะห์อย่างหนึ่งนะสถาในการจะป้องกันความขัดแย้งอย่างต่างๆป้องกันบ่ฮื้อเหตุต่างๆมันเกิดขึ้นชาวพุทธของเฮาสอนฮื้อบ่จองเวรต่อกันแม้กระทั่งการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยก็คือจบลงด้วยการอภัยอภัยฮื้อส่งกันและกันการฮื้อทั้งหลายเนี่ยบ่ว่าฮื้อทรัพย์สิ่งของฮื้ออย่างต่างๆก็จังเด้อบ่เต่าการฮื้ออภัยเพราะฉะนั้นถ้าเฮาเฮื้ออภัยซึ่งกันและกันก็จะบ่มีเหตุการณ์อะหยังต่างๆที่มันจะเป็นเหตุบาดหมางเกิดขึ้นในสังคมของเฮาทั้งหลายเนาะส่งใจไปให้เปิ่นเด้อศรัทธาญาติโยมเอาละเนาะพอเวลาตอนนี้19:40
40นาที4044-45และอาศทายาทโยมเนี่ยไปจะโทรมาอุมาจามาสนทนาแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็เจริญพรเนอได้โทรมาอุมาจากันได้เลย0808844173วันนี้ก็ขอเอาบุญติได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลเนอกับศูนย์คุณตาคุณยายที่ศูนย์ผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุเนาะจังหวัดลำปางที่ตำบลนิคมพัฒนาจังหวัดลำปางได้ไปเลี้ยงอาหารได้ไปถวายพระป่าเอาพระป่าไปช่วยสร้างบ้านหลังสุดท้ายคือคุณตาคุณยายเป็นที่เก็บของเป็นที่ทำบุญของคุณตาคุณยายที่หันเนาะก็เอาบุญเอากุศลมาฝากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตลอดถึงอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงที่เป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยของเราซึ่งมีวันนี้เป็นวันครบรอบคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านก็ขอน้อมบุญน้อมกุศลนี้ถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านแล้วก็แผ่พายไปฮึตังปีน้องที่เกิดภัยสงครามนี้ท่านเจ้าทั้งหลายได้รอดได้ปลอดได้อยู่รอดปลอดภัยกันคือสงครามจบโดยเร็ววันเพื่อคนไทยทั้งหลายที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศได้กลับบ้านกลับจองโดยสวัสดิภาพปลอดภัยส่งบุญส่งกุศลไปให้ทุกท่านทุกคนเด้อเอาศรัทธาญาติโยมก็ประกาศรายชื่อสำทับศรัทธาญาติโยมเด้อที่ได้ร่วมบุญแม่ยายเลิมชายท้าบันสีล้อม100บาทอาหาร100บาทลงศพ100บาทเด้อแม่คุณปราณีชิพาน 1,000 บาทแม่จันเพ็ญเชิงปัญญาอาหาร300ลงศพ200คุณโยมนัทธนันเครือสารนะ100บาท100บาทแล้วก็แม่สมใจปีบ้านใหม่ทำบุญติเก็บของและอาหาร200บาทแม่โยมกองมี60บาทแม่อัมพรเทพพรหมวงศ์100บาทป้าจำปีใจเย็น100บาทแม่สมศรีตาคำพร้อมลูกหลาน400บาทตลอดถึงแม่สมคิดดาดบุรุษแล้วก็ตังศรัทธาญาติโยมตังบ้านห้วยฮีเนอะแม่ถนอมนามวง100บาทแม่ปวรีอินสุวรรณ500บาทแม่บริวชัยอุทธา10บาทแม่นิตยาจินดาปลูก200บาทแม่สุเนียนสุศรีนวลสุรินสุรินมงคล200บาทโยมบุญที่รายโยธา500บาทแม่เตรียมบุญฟู200บาทแม่มณีสมบูรณ์100บาทบ้านห้วยฮีแม่พองศรีบุญฟู100บาทแม่ดวงจันทร์พิญโยโรจนาพร100บาทแม่ปราณีชัยวงศ์100บาทแม่นันสมบูรณ์100บาทคุณพิรมกรท่าวังพร้อมครอบครัว200บาทแม่ทองสุขแรงกันท่า200บาทแม่บัวลอยสายเขียว200บาทแม่ซิมมูนีแก้ว100บาทแม่บัวคำเทพสิริ100แม่บัวลอยเทพสิริ100แม่สีจันห้องเมนแม่ครูสีจันห้องเมน200แม่เพนเชิงปัญญา500บาทแม่สุดแก้วสีเตี้ยศิลาพร100บาทแม่สมศรีกาคำ400บาทแม่สายทอง100บาทแม่จำลองรังสีสม200บาทแม่บอคีทัพโป200แม่กัญจนาชาลิน100บาทแม่ยายเหลิม200แม่นิตยาพักดี200แม่ชื่นกันทัตัน200แม่หลวงมีนั่นนาบง100แม่หลวงภัยบ้านนาบง100แม่วิไลพรหมโลก200ตะกี้มีโยมแม่สมคิดดาษบุรุษแห่ง100ตะกี้แม่แปลงนะอีแม่คนโทรมาตะกี้บอกไปแล้วจ้ะแม่โยมแม่พ่อแม่บุญมีโยมแม่แปลงอีกฮะโยมแม่อันปราณีมณีสมบูรณ์โทรมาบอกตะกี้เนาะขอบคุณนะอาตมาโจทย์ไปไหนบ่เจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนแม่บัวลอยสายเขียวจ้าจ้าแม่จ้าแม่ท่านจ้าจ้าแม่บ้านมอเป็นแม่ชงกันนะแม่บอกหนึ่งคำละประกันเลยบอกเลย
ม่บอกเลยบอกกี่คนเลยมีแม่100บาทเออแม่บุญมี100บาทนะอย่าตะกี้หันมา300เออแสดงว่ามีของแม่สุพันธ์อ๋อแม่สุพันธ์เนาะตั้ง200บาทจ้ะเออแห่ง200บาทเนาะจ้องไปน่ะจ้ะตะกี้แม่จ้องไปน่ะจ้าจ้าสาธุจ้าสาธุจ้าอ่ะยศทำไมอ่าสาธุขอบคุณโยมแม่เน้อแม่บัวลอยอ่าแม่สมใจปีบันใหม่ตกหล่นไผไปก็โทรมาบอกเน้ออ่าแม่สมใจปีบันใหม่อ่าตลอดถึงคนอื่นถ้าอาตมาตกไผก็บอกอันนี้คือที่เพิ่นให้หอมอ่าไปร่วมบุญวันนี้เน้อศรัทธาญาติโยมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุที่ศูนย์อ่าพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุภาคเหนือที่จังหวัดลำปางของเฮาเนาะแล้วก็ไปร่วมบุญสร้างบ้านหลังสุดท้ายโรงที่ห้องเก็บของห้องเก็บไอ้อย่างต่างๆคือกับศูนย์เปิ้นเนาะโดยเฉพาะหีบเย็นแล้วก็โรงศพเนาะซึ่งคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่หั่นบางป่องก็สุขภาพเปิ้นบัดนี้แล้วอายุ80 90แล้วซะละที่ผ่านมาก็ขาดสิ่งมูลนี้ก็เลยได้ไปสร้างไปช่วยเปิ้นในครั้งนี้แล้ววันที่15ก็จะไปทำบุญเพื่อศรัทธาญาติโยมตัวเนอจะไปเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าเด็กตีเปิ่นได้โอกาสอยู่ศูนย์พัฒนามูลนิธิชีวิตใหม่ตีแม่ขจารเวียงเป่าเป้าซึ่งมีละอ่อนอยู่500ป่ายแต่ตอนนี้ละอ่อนที่บ่มีครอบครัวบ่รู้จะกลับไปที่ไหนนะเป็นเด็กกำพร้าจริงๆเนี่ย130คน130กว่าคนจะไปเลี้ยงอาหารเปิ้นในวันที่15ที่จะถึงนี้เนาะก็ไปเลี้ยงกับน้องเจ้าขุนนะน้องเจ้าขุนหรือว่าเด็กชายรัฐกิจป.ศิลากับศรัทธาญาติโยมหลายท่านด้วยกันแม่จีรพันธ์โมป้อที่เวียงป่าเป้าแม่ขจารญาติโยมทั้งเวียงป่าเป้าแม่ขจารตัวแล้วก็มีญาติโยมจากทางเชียงใหม่ตัวเนาะญาติโยมจากทางเชียงใหม่มีสายงานของโยมแม่อามนวันเล้ากุลก็จะไปตุยในวันที่15นี้ไปเลี้ยงอาหารเรียบร้อยแล้วก็จะไปธรรมสัญจรที่วัดหลวงกูของท่านอาจารย์ครูบาท่านอาจารย์มหาเสาแก้วพระครูปริยัติรัตนโชตวัดหลวงกูเนาะก็จะไปพบปะกับศรัทธาพี่น้องต่างเวียงป่าเป้าในวันที่15เด้ออันนี้แห่งคนแล้วนี่แม่สีชูรินทะวงนี่เขื่อนยางนี่ยมแม่200เนาะแม่นก็ยมแม่200เนี่ยถ้าคืนได้จดเลยยังก็แม่สาวไว้ที่ไหนของนั่นน่ะนั่นเธอเห็นละเนี่ยแม่ของคนน่ะของไผมาบ้านโหฮะเมืองเถินตะกี้กะท่านอาจารย์ปันแก้วกะจดแล้วกะทั้งหน้าก็อยู่ดิเนี่ยเอาเอาบอกมาละว่ามาละหึอันเดี๋ยวถามหลังไม้เอาเนาะเดี๋ยวบอกหลังไม้เอาเจ้าสัตว์ตัวมันงงสอหามปะเป็นยักษ์ถ้าเอาสอหาอย่างนี้นี่มันจะงงวันผู้วันพระเนื้อศรัทธาญาติโยมก็ไปวัดไปวากันเนาะวันพระ15ค่ำแฮม15ค่ำแฮม15ค่ำเดือน12วันลูกวันพรุ่งนี้เป็นวันพระถือว่าเป็นวันพระใหญ่เนาะแฮม15ค่ำเดือน1215ค่ำเดือน12โอ้วันพรุ่งนี้ศรัทธาญาติโยมเปิ้นนิมนต์ที่บ้านโถกหัวจ้างไปบิณฑบาตแล้วก็ไปฉันเพลน่ะนี่นะเจริญพรแม่กับแก้วไปซะจ้ะไปลืมมองยมแม่ก็ไม่สนใจเนอที่ไปหนิงแม่ขจารนะจ้ะอ๋อเจ้าโยมแม่ก็ไม่สนใจเนาะเจ้าวันนี้โยมแม่ใส่ปักปาปานใส่ใส่บาชื่อเลยเนาะเป็นยังจ้าจ้าตุ๊เจ้าอีแม่ของกับหายไปแห่นึกว่าหมดแล้วสาตุ๊นึกว่าจบแล้วแม่สมใจปีบ้านใหม่มีอย่างแหมกะนะ
ก็วันพรุ่งนี้จะไปบินทบาทเนอหนาตังพุ่นเนอบ้านทกหัวจ้างบ้านหัวตรงแล้วก็จะไปที่บ้านของแม่ย้ายเมยเนาะเปิ่นนิมนต์ไปไปเปิ่นจะทำบุญที่บ้านเปิ่นนะก็จะไปที่หันบอกว่าจะกลับมาอันก็คงจะตอนเจ้านั่นเลยเนาะแม่ย้ายเมยเนาะตอนเจ้านั่นเลยถ้ากะอาตมาคนเดียวก่อนหลังจากบิณฑบาตแล้วก่อนจะเข้าไปบ้านแม่ย้ายเมยเลยจากนั้นเพราะว่าจะต้องไปลงโบสถ์อยู่เนาะจะเลิศปอนแม่ไม่ย้อมตอนนี้ก็ว่าจานประการเนี่ยเราเด้อโอเคเรียบร้อยเนาะเด็กกี้ก็ว่าที่แม่ย้อมแม่ก็พร้อมก็แม่กับเที่ยวดีว่าไปว่างเหนือคนละร้อยเด็กกี้น่ะ200น่ะอ๋อจ้าวจ้าวจ้าวโอเคสวัสดีจ้าวจ้าวสาธุสาธุอ้าวเรียบร้อยเนาะไม่ติดค้างใครแล้วเดี๋ยวติดค้างไปเดี๋ยวโอ้ยังได้หอมแล้วก็บอกพร้อมแล้วก็ประกาศบอกสักคำเนาะสั่งสมบุญกุศลกันไปเนาะอาตมาภาพก็ทำบุญแทนอีปอยแม่เขานะนะเพิ่นอันหลายท่านหลายคนเวลาปะอาตมาที่ไหนโอ้ถวายเป็นการส่วนตัวถวายเป็นการน้ำกับไฟอย่างมาเอาไปช่วยการน้ำกับไฟของวิทยาลัยส่งพ่องเอาคือน้องๆลูกหลานที่เป็นช่างเป็นจิตอาสาเป็นช่างเทคนิคช่วยกับอินเทอร์เน็ตฟ้องอย่างฟ้องว่าไปสถาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนาะก็เอามาสร้างบุญคือกับสถาแบบที่ได้ทำเนี่ยอย่างวันนี้ไปเลี้ยงอาหารก็ถือว่าสถาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่เคยให้เคยห้อมได้ถวายอาตมาก็ได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมด้วยกันนะได้ไปถวายอาหารด้วยกันตลอดถึงได้ไปเป็นเจ้าภาพช่วยเปิ่นสร้างห้องเก็บของบ้านหลังสุดท้ายครับคือกับคุณตาคุณยายเป็นตัวอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเนอะที่เป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้โทรเข้ามาเนาะโทรเข้ามาในรายการเนอะโทรเข้ามาในรายการแม่สมใจปีบ้านใหม่แม่กับแก้วสีอินแก้วแม่สีสุรินทร์วงเขินยางแม่บัวร้อยสายเขียวโยมแม่แก้วบานกาดโป่งโยมแม่ลัดดาวัดประตูต้นพึ่งโยมแม่สุขคำปะแลบานแพะดอนตันโยมแม่น้อยบานท่าโทกแม่น้อยทาอาสาบานท่าโทกแม่มัดนีสมบูรณ์บ้านห้วยหีแม่บัวเย็นจันทบเนาะแม่จีรพันธ์โมป้อแล้วก็ติดต่อกันในวันนี้เนาะโทรมาอูมาจากันก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังทาง Facebook ไลฟ์ตัวเนาะจัดรายการไปโดยขอไลฟ์สดไปโดยเนื่องจากว่ามีญาติโยมบางท่านที่เปิ่นติดตามทางไลฟ์สดตัวไลฟ์สดนี่จะสะดวกตรงที่ถ้ามีโทรศัพท์แล้วถ้ามีอินเทอร์เน็ตแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ฟังได้ซะนะถ้าเป็นวิทยุถ้าบ่มีสถานีแถวนั้นก็ฟังบ่ได้แต่วิทยุแต่โทรศัพท์นี่อยู่ที่ไหนก็ฟังได้ฉะนั้นเลยได้ไลฟ์สดพ่องได้ส่งลิงก์ไปให้ศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นบ่มีวิทยุแต่เปิ่นมีโทรศัพท์เปิ่นกดติดตามรับฟังได้เนาะสำหรับมีคนถามว่าโอ้ท่านอาจารย์ที่วัดบรรพตสถิตจะมีกฐินเมื่อใดแต่นะนะวันที่24ก็25วันที่24ดาเนาะวันที่25วันเสาร์ที่25พฤศจิกาเป็นกฐินของวัดบรรพตสถิตเนาะส่วนกฐินของท่านอาจารย์ปั่นแก้วตะกี้นั้นวันที่7พฤศจิกาเนาะโยมแม่อันแม่สีตะกี้นะสุรินทร์วงแม่สีตะกี้นั้นถ้าโยมแม่จะเอาเลขที่บัญชีก็จดเช็คพอร์เนอร์ที่จดไว้นะจดไว้ถูกก็บ่ถูกเช็คพอร์เนอร์เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดแม่วะเด่นชัยเลขที่ของเปิ้ลนี่518-101-7304 518-101-7304เนาะถ้าจดถ้าถูกตามนี้ก็โอเคแล้วเนอะเอาละศรัทธาญาติโยมเวลาหมดเวลาขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมชุมพูชุท่านชุมพูชุคน
จัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังเปรียบเทียบเขาเทียบเรา